بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم เดี๋ยวผมบอกไกฟาฮาลุกุมทุกคนตามว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเพราะเราเป็นนักเรียนแข่งกับสนวีข้างบนนู้นไกฟาฮาลุกุมมาชาอัลลอฮ์ชื่นใจชื่นใจวันนี้มากันเต็มอัตตาดีใจพี่น้องชีวิตยังบอกกับพี่น้องนั่นแหละไม่ใช่กวายเปหลานเลิกได้แล้วเวลาแม่เขาจะให้กวายกูไม่เอากูไม่เอากูจะไปเรียนหนังสือขอกูวันหนึ่งจำให้ดีนะไม่ใช่มาดูหน่อยน่าจะไปกูเลี้ยงมึงมานี่กว่าจะโตเนี่ยกูจะขอตอนที่จะไปเรียนหนังสือวันมึงจะให้กูซักผ้าอีกกูไม่เอาแล้ว70แล้วกูจะตายแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ชีวิตของพวกเราต้องเดินแบบนี้เวลาเรามาอยู่แบบนี้จำให้ดีมันมีความสุขนะครับก็ให้รู้นะครับเสาร์นี้จะเป็นเสาร์แรกที่มีระบบใหม่นั่นหมายความว่า9โมงเช้าทุกคนมาถึงที่นี่เริ่มเรียนจนทั้งถึง10โมง40นะครับก็จะมีอาหารพักเบรกแบบนี้ทุกวันเสาร์เพราะทุกคนคือคนสำคัญจะมีคนเสิร์ฟชาพร้อมขนมว่างทุกวันเสาร์แล้วก็มีชาใส่แบบจานสุราแต่ห้ามลักกลับไปบ้านนะครับแล้วเราก็จะเรียนเวลาพัก20นาทีเพื่อให้เราได้เข้าห้องน้ำเพื่อให้เราได้ทานขนมว่างและอันที่3เพื่อเราจะได้นินทาบ้างเพราะว่ามันขาดอันนี้ไม่ได้ไอ้ขนมหวานนั่นไม่เท่าไรหรอกขอให้กูได้คุยเรื่องคนอื่นสักหน่อยเถอะมึงเอ้ยแล้วมันจะชื่นใจอ้าวอัลลอฮ์เจ้าของมรดกวันนี้มีเลยวันนี้นะครับอยากจะแยกให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าคนหนึ่งคนใดตายแล้วมีมรดกจะหมื่นหนึ่งจะแสนหนึ่งจะล้านหนึ่งอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนนะครับจะเราจะได้รู้อย่างกรณีของฮัจญะห์มาลีเนี่ยแกตังเยอะและที่สำคัญเป็นเจ้าหนี้ผมอีกนะครับก็เป็นไปเรื่อยๆยันวันตายแหละห้ามหนีไปไหน แหมตั้งแต่เป็นพ่อไม้นี่เดินข้างหน้าจังนะ มีรถเก๋งด้วยนะเนี่ยได้คนนี้ไปแล้วมึงเอ้ยสบายบอกได้เลยเนี่ยคนเนี่ยเขาขยันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะขึ้นกระดานให้ดูว่าอันดับแรกจัดการเกี่ยวกับศพจัดการเกี่ยวกับศพก็เช่นค่าผ้ากระฝันค่าโลงค่าหลุมเอาเงินนั้นมาใช้ได้เลยยังไม่ต้องแบ่งมาทิ้งเงินไว้แสนหนึ่งเงินหนึ่งแสนเอามาจัดข้อที่หนึ่งก่อนดูให้ดีนะจัดแต่อย่าเอามาจัดเลี้ยงข้าววันที่มะตายเอาไม่ได้เพราะการที่มีคนหนึ่งคนใดตายแล้วเราจัดเลี้ยงอาหารเหมือนงานบุญแต่งงานเหมือนอะไรซอฮาบะเขานับว่าการกระทำอย่างนี้เรียกว่านิยาฮะดูครับนิยาฮะเขียนแบบนี้นะครับนิยาฮะนิยาห้านี่แปลว่าบาปนะนิยาห้าเนี่ยบาปจัดอยู่ในหมวดเวลาพ่อแม่ตายภรรยาตายลูกตายเราก็ร้องห่มร้องไห้ไม่สนใจใครแล้วตีโพยตีพายเรียกนิยาห้าหมดเลยฉะนั้นเวลาศพตายสิ่งที่จะเอาเงินมาใช้คือหนึ่งห่อศพทำโลงขุดหลุมเพราะขุดหลุมตอนนี้
ที่ผมพอรู้แล้วก็เคยจ่ายไป 5,000 บาทแถวนี้ 5,000 บาทมั้ยฮะถ้าสมาชิกได้เลยเอามาได้เลยแต่คราวนี้เขาจะให้ทันหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็ทันเลยแล้วเหลือเท่าไหร่ก็จะให้เราทีหลังอ้าวได้เลยได้เลยใช่ครับฮะเรื่องภาษาอาหรับด้วยเหรอแล้วผมจะเขียนยังไงอ่ะอ๋อตัวยายาคือใครก็ตามที่ร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายในอียิปต์เขาเป็นแบบนี้เลยนะเวลามีคนหนึ่งคนใดตายเนี่ยเขาจะมีนักรับจ้างร้องตอนแรกผมก็งงเวลามีคนป่วยผมเคยไปที่โรงพยาบาลไปรักษาตัว เวลาที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีผู้หญิงใส่ชุดดำกลุ่มหนึ่งเขาเรียกนักร้องรับจ้างเขาก็จะมานั่งกันเลยถ้าหากว่ามาอาจารย์สมิธเนี่ยแบบอะไรโคม่าแล้วโทรตามเลยไอ้แก๊งนี้จะมาเลยไม่ใช่ว่าแบบบ้านเรานะที่นู่นหนักกว่านี้อีกเวลาดูแลโคม่าลูกก็จะโทรตามแก๊งนี้แก๊งนี้ก็มานั่งจะเอากี่คนล่ะจะเอากี่คนถ้าเขาบอกเอา20คนก็มา20คนมานั่งที่สนามหญ้าโรงพยาบาลเวลาไอ้ทางนี้หมอบอกอินนาลิลละไอ้ทางนี้ก็เดินไปบอกร้องลั่นเลยเขาเรียกแก๊งร้องไห้นะครับให้ดูเป็นสมจริงสมจังนั่นที่อียิปต์เขาขนาดนั้นนะครับนั้นเวลาป๋าตายมะตายทำยังไงอ่ะนี่เช่นนี่เอาตังไปจ่ายค่าหลุมผมเคยจ่ายค่าขุดหลุมถ้าขุดหลุมคนธรรมดาเนี่ย 5,000 แต่ถ้าโควิด 10,000 มีอยู่ครั้งหนึ่งพอตาเสียเป็นโควิดตายพี่น้องรู้เปล่าเขาขอเพิ่มเขาบอกไม่ได้ถ้าโควิดนี่ต้องเสี่ยงก็ขอเป็น 10,000 เราก็เอาไปให้ 10,000 ถ้าหางั้นเขาไม่เอามาหยัดลุ่มหลุมนะครับก็แล้วแต่บางที่ไอ้เราก็เข้าใจเขานะแล้วต้องไปซื้อชุดให้เขาด้วยตอนนั้นโควิดยังแรงเราถามว่าถ้า 10,000 เป็นจะคุ้มกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับนั้นถ้าธรรมดาก็ 5,000 บาทนะครับอันนี้เรื่องจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องของนี่มีตังทิ้งไว้ต้องทำอันที่หนึ่งอย่าไปเอาตังมาเลี้ยงละเอามาเลยแล้วก็แถมพี่น้องจำให้ดีนะถ้าวันนี้เราอย่าไปบอกว่าเลิกทำแค่เราเริ่มไม่กินก่อนไปบ้านคนตายที่ไม่ใช่ไอ้จิเราไอ้เต้เราคนที่จะกินได้คือญาติคนตายญาติคนตายกินได้ป๋าผมเนี่ยตายทั้งลูกทั้งหลาน50ก็มาอยู่กันม้วนเลยทำหุงข้าวหม้อใหญ่เลยกินได้ไหมได้ลูกหลานกินได้เพราะเป็นสายเลือดแต่ไอเรานะแค่รู้จักเป็นเพื่อนกันอย่ากินเด็ดขาดถ้าวันนี้เราไปบอกให้เลิกทำเถอะไม่มีใครเลิกหรอกแต่เราต้องเริ่มจุดเราว่าฉันจะไม่กินวันละใครถามมาลีทำไมไม่กินอ๋อกินมาแล้วทั้งที่หิวเดี๋ยวมึงเจอกูก๋วยเตี๋ยวข้างๆเนี่ยขับรถไปบ้านคนตายผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเอ่ยร้านข้าวแกงเอ่ยอะไรทำไมไม่แวะฮะฉะนั้นจำไว้นะถ้าวันนี้เราไม่เริ่มจุดที่เป็นซุนนะนบีอันดับแรกเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่านะครับอย่าไปกินถ้าห่างแล้วก็เป็นญาติเหมือนกันโต๊ะกับโต๊ะเป็นพี่น้องกันแต่เราน่ะปีหนึ่งมาเยี่ยมครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกญาติแต่ญาติแบบห่างๆอย่างนี้อย่ากินอย่างนี้อย่ากินถ้าลูกหลานเขามันไปมาหาสู่อยู่แล้วไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหานบีไม่ได้ห้ามเพราะนบีบอกว่าครั้งหนึ่งญาตินบีเสียชื่อยาฟัดยาฟัดนี่สู้รบนะวันที่ยาฟัดเสียชีวิตนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าอิสนาอูอัตตออามะลิอาลิยาฟัด
พวกเจ้าทั้งหลายคือบอกกับเพื่อนบ้านอย่างนิมารีเนี่ยแชร์ตายไปแล้วใช่ไหมเอ้ยไปเยี่ยมญาตินิมารีหน่อยถือขนมไปสิเอาอาหารไปมารีเอ้ยเดี๋ยวญาติญาติเองเยอะหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยไอ้ลูกฉันนะ2คนนะหลานอีกตายเดือนบวชเลยต้องเลี้ยงนี่ขอให้ตายเดือนบวชนะตังก็เอาไว้ให้เอาไว้ให้ใครทีโอ้โหทีเอ็มก่อนฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่าเราจะไม่กินต่อไปนี้ตายที่ไหนไปเยี่ยมไม่กินถึงแม้ว่าแกงเผ็ดกะทิสดมันจะอร่อยขนาดไหนเราก็จะไม่กินนะครับอย่าไปกินทำไมอ่ะเพราะนบีไม่ได้ให้ไปกินนบีให้เอาอาหารไปให้บ้านคนตายนบีบอกแบบนี้ไม่แปลอย่างเดียวไปกันแล้วเวลาไปกันเยอะไอ้เจ้าภาพมันมารยาทเฮ้ยเขามาเยอะเว้ยเฮ้ยต้องแต่ไอ้การที่พ่อแม่ตาอยู่บนบ้านอยู่บนบิดุลไม่ได้มีอาจารย์ดูอาต้นไหนฉันจะขอให้เหมาะฉันเปล่าไปซื้อแล้วกะทิไอ้นี่ไปซื้อนั่นไปซื้อเนื้อมึงออกกะทินะเว้ยเดี๋ยวก็ออกพริกเองนี่วางแผนแบบนี้ไม่ใช่จำไว้นะครับเราอย่าไปบอกให้เขาเลิกเลยถ้าไปบอกเดี๋ยวเขาก็บอกอีกเป็นคณะไหนตัวซีเออเราไม่กินพอนะครับฉะนั้นจัดการกับศพเช่นฆ่าหลุมฆ่าห่อเราต้องจัดการข้อที่หนึ่งอันนี้เงินนะเงินคนตายกรณีเงินคนตายยังเบิกไม่ได้ลูกจัดการเออกูออกก่อนนะเว้ยกูออกก่อนเดี๋ยวกูมาเบิกทีหลังเนี่ยจัดเรื่องอ้าวพวกคุณหลุมเท่าไหร่ 5,000 เอาไปเอาค่าโรงเท่าไหร่เอาไปเอาค่าอะไรอีกเวลาเกี่ยวกับค่าขุดหลุมค่านี่มันต้องทำเพิ่มไปอีกค่าละหมาดคนตายทั้งชีวิตนบีซอฮาบะตายเป็นแสนไม่มีซอฮาบะบ้านไหนแจกตังละหมาดคนตายเลยอาจารย์มันแจกไม่ได้หรอกแค่เราก็อยากจะแจกจะทำบุญจริงหรือเปล่าอยากอ่ะจริงหรือเปล่าไม่ได้เราพี่น้องมันเป็นตามขนบธรรมเนียมฉะนั้นเอาเงินจัดการกับศพเนี่ยหนึ่งค่าขุดหลุมค่าอะไรนี่มันต้องให้นะครับเพราะเขามาขุดให้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้หายากไปดูอันที่สองข้อที่สองเอาไปใช้นี่อย่าเพิ่งแบ่งนะป๋าเป็นหนี้ช่างมันเถอะเฮ้ยเราแบ่งกันก่อนมีนา20ไร่เอ้าไป5ไร่แล้วหนี้มะล่ะใครล่ะใครจะใช้จำให้ดีนะครับทิ้งเงินไว้ล้านหนึ่งห้ามแบ่งให้เดินตามข้อนี้เลยมะทิ้งมรดกไว้จัดการกับศพก่อนอันที่สองใช้หนี้มะมีหนี้ที่ไหนอย่าเก่งแต่ประกาศหน้าไม่หยัดใครที่เป็นหนี้กับป๋าฉันใครเป็นหนี้กับมะฉันให้มาแจ้งเวลาไปแจ้งไหนหลักฐานอ้าวมันเอาอีกหลักฐานจะหลักฐานที่ไหนยืมเงิน10,000แต่ให้รู้ไว้เลยนะครับพวกเราเนี่ยมันเป็นพวกซึ่งที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะถูกวัฒนธรรมสอนว่ายืมตังเนี่ยไม่ต้องทำสัญญาแต่จริงๆยืมตังยืมของเนี่ยกุรอานและรอซูลบอกให้ทำสัญญาด้วยไม่งั้นก็ให้มีพยักพยานใช่ครับเพราะว่าปัญหาที่อิสลามสอนเนี่ยมันละเอียดอ่อนนั้นอย่าไปยืนหน้าใครมีหนี้จำไว้เลยนะครับลูกที่ถามตอนแม่ตายเนี่ยพวกนี้ถามแค่เป็นพิธีถ้าแน่จริงถามตอนป๋ายังอยู่ถามตอนมะยังอยู่มะเนี่ยก็นอนละเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนอนติดเตียงมะมีหนี้กับใครนี่ลูกสอนเลยไม่ใช่ตายแล้วแล้วใครอย่างนี้มารีเนี่ยให้ผมยืมเงิน 5,000แล้วนี่มารีจะมาทวงเหรอเอาหรอ 5,000 กูไปทวงกูก็อายเว้ยทั้งที่เงินของนี่มารีฉะนั้นไอ้คนที่เป็นคนยืมเนี่ยคนที่เป็นป๋าเรานี่จี้ยงนี่ยืมใครอย่างจี้ยงเนี่ยยืมคนนั้นคนนั้นไว้คนที่เป็นลูกจี้ยงเนี่ยเวลาจี้ยงเนี่ยแย่แล้วจี้ยงแย่แล้วจี้ยงก็บอกลูกก็มาแต่ไม่ถามหรอก
้าวมีลูกกี่คนที่ไปถามมะตอนมะยังพูดได้ว่ามะมีหนี้กับใครแล้วจดไว้นะอูซุบิลลาห์ผมไม่ได้คุยนะผมเคลียร์หนี้ป๋าผมกับมะผมหมดแล้วผมถามป๋าผมแล้วผมไม่รู้ว่าป๋าผมจะตายวันไหนป๋ามีหนี้กับใครบ้างไม่มีมีหนี้ธกส.มีหนี้ธกส.เวลามีหนี้ธกส.ทำไงอ่ะป๋าทำนาใช่ป่ะใช้ไปก่อนดูแลเวลาถึงจะจ่ายเริ่มจะเงี้ยงๆๆๆได้ตังค์เก็บคนเราเวลาเห็นตังค์เนี่ยจะไปใช้หนี้ยากมีหลายคนเหนียวหนี้ผมเลยตัดสินใจผมดูป๋าผมแล้วขับรถลงข้างทางแล้วไม่ไหวแล้วใช้หนี้ธกส.เลยป๋ามีเท่าไหร่ไปใช้เลยคราวนี้ไอ้การประกาศบนสุเรามันก็ปัดประกาศเป็นธรรมเนียมฉะนั้นถ้าเป็นลูกที่แท้จริงพี่น้องยังมีพ่อแม่อยู่นะถามมะเลยมะมีหนี้เท่าไหร่ผมถามมะผมมีหนี้กับใครไหมมะผมบอกมีหนี้กับเจ็กแล้วก็เจ็กคนนั้นหาไม่เจอแล้วพ่อผมจะไปใช้ให้เขามะเดี๋ยวไปใช้ให้เนี่ยมันไม่อยู่ไปไหนแล้วงั้นหนี้ที่มะยืมมาตังค์ที่เท่าไหร่เอาไปทำบุญเอาไปทำบุญวันกิยามะอัลลอฮ์จะชดใช้ให้ฉะนั้นเวลาไปถามไม่มีไม่มีผ่อนมอไซค์ให้ลูกอีกแล้วไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่มีไม่หนีเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวครับจะไปทำบุญให้มะในส่วนที่เป็นหนี้เจ๊กันนะคะใช่ครับอ๋อก็ไม่เนียดนี่ข้าพเจ้านึกใจใช้หนี้แทนมะฉันแค่นั้นเองใช้หนี้จำไว้ดีนะการทำบุญการทำอะไรแทนพ่อแม่ใช้คำว่าแทนอย่างเช่นเจยงบอกเออมะเรายังไม่ได้ไปอุมเราะห์เลยเราขายที่ได้แปลงหนึ่งฉันนึกในใจฉันตั้งใจทำอุมเราะห์แทนมะฉันเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาให้ใช้คำว่าทำแทนเวลาเราจะบริจาคฉันบริจาคแทนมะฉันเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานั่นนี่อย่าทำผมเห็นหลายคนประกาศจังใครมีหนี้กับมะฉันมาติดต่อนะเวลาไปติดต่อเป็นไงได้ไหมไหนหลักฐานไม่ตัวนึงไม่ได้ไม่ได้ข้างหลังจะได้ยินโดยเฉพาะพ่อไม่ถามด้วยเออไม่มานี่เลยมานี่มาอยู่ข้างผมนี่อ้าวถามเลยได้จะประกาศว่าให้ไปเอาเงินจากฝ่ายผู้ตายแล้วทีนี้ไอ้คนที่เอาของผู้ตายไปเนี่ยทำไมไม่ประกาศบ้างวะเอามาคืนนะใครเอาไปเอามาคืนจะได้ไปทำยาริยะให้เขาโอ้แม่เด็ดขาดนี่แสดงว่ามีในใจจะตอบสิคนที่เป็นหนี้กับใครก็แล้วแต่และไม่ใช้ทำเฉยเข้าสวรรค์ไม่ได้ละหมาดบวชทำดีทั้งหมดเลยมาโรงมาเรียนแต่ไม่ใช้หนี้เข้าสวรรค์ไม่ได้และดูนะคนเป็นหนี้เนี่ยโทษแรงขนาดไหนวันหนึ่งนบีเดินไปจะไปละหมาดให้กับมัยยัดนี้นบีถามว่ามีคนนี้มีหนี้ไหมมัยยัดนี้มีหนี้ไหมวันนั้นบอกมีแล้วใครจะรับใช้ให้ไหมไม่มีใครนบีให้ซอฮาบะห์ละหมาดนบีกลับบ้านเลยนบีไม่ละหมาดให้คนเป็นหนี้แล้วก็คิดดูมันแรงขนาดไหนฉะนั้นนึกหนี้ให้ดีนะครับผมยังบอกป๋าผมนึกให้ดีนะถ้าหากว่าวันใดลูกจนไม่ได้ใช้ให้แล้วนะครับฉะนั้นใช้หนี้คนอย่าเหนียวหนี้พี่น้องจำไว้ดีนะครับมีหนี้กับใครไปใช้จะมากจะน้อยขอให้ไปใช้เพราะคนที่เป็นเจ้าหนี้นะเขารู้ดีว่าเราไม่มีแค่เราไปเอาไปใช้เขาดีไม่ดีไอ้เงินที่เอาไปใช้เนี่ยเขาบอกเอากลับไปเถอะมันมีนะครับมีบางคนนะเอาไปใช้แล้วเอามาให้อีกไม่ใช่อาจารย์แล้วเราคนพุทธแล้วคนพุทธเนี่ยสมมติว่าเป็นหนี้เราอย่างเงี้ยเราต้องยกให้มันแต่จำไว้นะนึกให้ดีนะเป็นหนี้ต้องเอาไปใช้มากน้อยเวลาเรามีหนี้อยู่หมื่นหนึ่งอัลลอฮ์เฮ้ยเนี่ยกูเกี่ยวข้าวได้ขนาดนี้มึงเอาไปหมื่นหนึ่งนะเวลาเราตายหนี้เหลืออีก20,000
เป็นหนี้ 30,000 เอาไปใช้ได้หมื่นเดียวแล้วตายที่เหลืออัลเลาะห์จะใช้ให้เลยอาจารย์แล้วฉันยังหนี้ไม่หมดล่ะอัลเลาะห์จะใช้เพราะอัลเลาะห์รู้ว่าเรานี่ทําเต็มที่แล้วฉะนั้นเรื่องหนี้สําคัญนะเงินคนตายใช้จัดแจงกับศพอันที่2เอาไปใช้หนี้เราอยากจะให้มะเราดิ้นเหรออยากจะให้มะเรานั่งรอมะเราละหมาดดีอะไรดีแต่ต้องนั่งรอปากประตูสวรรค์จนกว่าเจ้าของหนี้มาถ้าไอ้เจ้าของหนี้มันบาปเยอะล่ะมันนินทาคนไว้เยอะแล้วกว่าจะมาเมื่อไหร่วันที่จะเข้าประตูสวรรค์เราผ่านหมดแล้วเรื่องบาปเรื่องอะไรจะเดินเข้าประตูสวรรค์มาเลยกันหยุดก่อนมาสิตอเอ้ยมาสิตอก็ถามว่าหยุดเรื่องอะไรเจ้ายังเข้าไม่ได้จนกว่าเจ้าจะยกขั้นนี้นี่คนเจ้าของนี่นะเจ้าของนี่ก็เหมือนกันจะเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าจะยกให้ฉันยกให้แล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันจะไปแล้วยกให้เพราะถ้านี่มาลีไม่ยกไอ้คนนู้นมันจะมีปัญหามันจะเข้าไม่ได้ฉะนั้นโอ้โหอาจารย์วันนั้นต้องบีบกันด้วยเหรอจำไว้เลยนะเรายิ่งถูกอาธรรมสวรรค์ก็ยิ่งขยับขึ้นไปนี่มาลีเลือกเอาถ้ายกที่นู่นก็ได้หรือนี่มาลีบอกโอ้จันกำลังแล้วเดินอ้าปากหยุดโอ้ยงั้นยกเลยดีกว่านี่มาลีจำไว้เลยนะมีหนี้กับใครเนี่ยนิ่งไว้แล้วฟ้องกับอัลลอฮ์ถ้าเราเป็นเจ้าของหนี้นะฟ้องกับโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีริซกีอย่าทวงใครอย่าทวงพี่น้องผมบอกเลยการไปทวงเงินคนหนึ่งได้ไม่ครบสองมันเกลียดเราวันนั้นเลยเงินเราทำเราฉะนั้นให้ใครยืมอย่าทวงพี่น้องแต่ก่อนจะให้ยืมตัดสินใจให้ดีเขาขอยืมอย่างกับอาจารย์อาดัมแกดีแกให้ใครยืมนะแกต่อรองมีใครอาจารย์อาดัมยืมเงิน 10,000 เอาไป 3,000 แกจะเป็นงั้นแกฉลาดนะครับกินเยอะนั่นเรื่องหนี้ดีๆเข้าสวรรค์ไม่ได้ขนาดนบียังไม่ละหมาดให้อ่ะลองคิดดูขนาดไหนชะรีเป็นหนี้ใครไหมแล้วก็มีคนเป็นหนี้ชะรีไหมไม่มีเลยแสดงว่าขี้เหนียวจริงไหมใครยิ้มเลยต้องใช้หนี้นะใช้หนี้อ้าวอันที่สามทำเขาเรียกภาษาอาหรับว่าเขาเรียกว่าวะซียัตหรือวะซียัตคำสั่งเสียมาเอ้ยถ้าเมาะตายนะเอ็งอย่าลืมนะนาเนี่ยเอ็งยกให้ทีเอ็มไปไร่นึงนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอ็งยกเลยนะ1ไร่ยกไปเลยแล้วก็อย่าไปบีบเขาด้วยเวลายกแล้วก็บอกเลยว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะผมมีอาจารย์อาดัมฝ่ายหมุนนะครับสั่งเสียปั๊บลูกทำตามสมมุติมีเงินอยู่10,000บาทมะสั่งเสียหมดเลยเงินมะ 10,000 บาทนะให้ TM หมดเลยนะไม่ได้อย่าทำแบบนี้แล้วผมก็ไม่รับคนที่จะเอาเงินที่แม่สั่งเสียไว้เอามาให้ TM ผมนี่เห็นหลายคนโตอิหม่ามหรือใครก็แล้วแต่เวลาใครมอบอะไรให้หน่อยไม่ถามเลยว่าไอ้ที่มาวะกัฟเนี่ยเหลือไหมกับลูกหลานเวลาวะกัฟปั๊บรีบเจ็ดเซนเลยสุดท้ายลูกเขาต้องไปอยู่ที่วะกัฟนบีไม่ส่งเสริมให้มีทั้งหมดวะกัฟทั้งหมดนบีไม่ให้ทำอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยนบีมีคนคนหนึ่งนะครับบอกกันนะนบีฉันยกทรัพย์สินฉันให้นบีหมดเลยนบีไม่เอาเอ้าถ้าอย่างนั้นให้ครึ่งนึงนบีก็ไม่เอาจนกระทั่งเอ้าให้เศษ1/3
นบีบอกวัสซูลูซูกาซีรุนเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยในคำว่าสิยัดมันก็เยอะแล้วแล้วอย่าทิ้งให้ลูกหลานเป็นคนจนทิ้งทรัพย์สินไว้ให้ลูกเยอะๆเถอะแต่ให้เราทำของเราแค่กี่ส่วนเอา 10,000 เอา 10,000 แบ่ง3เหลือ 3,000 เท่าไหร่ 3,333 บาทนั่นแหละเอาก็งี้ก่อนยกตัวอย่างเวลาเราจะตายจำไว้วสิยัตนะครับอย่าให้หมดจะองค์กรไหนก็แล้วแต่ถึงแม้จะรัก TM ก็ห้ามให้หมดเพราะนบีไม่สอนให้เอาให้หมดนั่นคนที่เป็นโต๊ะอิหม่ามก็ต้องรู้ด้วยว่านบีรับของวะกัฟน่ะขนาดไหนแล้วก็ดูสิเออถ้าเขาบอกเอาไปเลยนะนาน่ะไร่นึงยังมีอีก5ไร่อย่างนี้เอาเลยนะครับฉะนั้นคำสั่งเสียก็ดูมะสั่งอะไรไว้บ้างแต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือก่อนมะตายนี่จิยงจีอาฮัจยามูบังคิงเตยาเป็นพี่น้องกันผมเป็นพ่ออาจียงลูกคนเล็กเออถ้ายอตายนะพวกเองอย่าลืมนะไอ้นาแปลงปากกอกเนี่ยไอ้ชายบ้านเนี่ยยกให้ยงมันนะโดยอ้างว่าถ้าปะตายถ้าปะตายนะไออย่างเงี้ยไม่ต้องทำได้การสั่งเสียวะซียัตโดยที่จิยงมีสิทธิ์รับมรดกแล้วไม่ได้จะไปเพิ่มให้ไม่ได้มะอุสาสั่งเสียโอ้นี่พวกเองไม่ทำตามไงมะบอกธรรมะตายนะไอ้ไรเนี่ยยกให้เราไม่ได้เพราะคนที่มีสิทธิ์กินมรดกรับของเกินไม่ได้ยกเว้นยกให้สู้เราให้โรงเรียนให้มูลนิธิแต่จะลาอะไรลาวาซียะตาลิวาริเซนไม่มีการยกหรือวาซียัดทรัพย์สินของคนตายให้กับคนที่มีสิทธิ์กินไม่ได้เออชอบจิอามากพ่อบอกเออคนนี้มันดูเราเว้ยเดี๋ยวถ้าเราตายเออเอาเว้ยถ้าย่อตายนะเองเอาไปเยอะกับเขาหน่อยโดยอ้างคำพูดว่าถ้าย่อตายอย่างเนี้ยไม่ได้ยกเว้นว่าให้กันตอนเป็นเออย่อยกให้เองเลยเขาเรียกว่าให้แบบเสน่หาอย่างนี้ได้แต่ถ้าจะยกโดยเอาการตายมาอ้างไม่ได้เพราะคนที่มีสิทธิ์กินมรดกรับของวสิยัตไม่ได้เพราะมีเยอะมะบอกให้กูนะเว้ยถ้ามะตายนะกูไหนกูไหนไม่ได้ยกเว้นเออพี่น้องได้อ้าวจิยงไร่หนึ่งจิฟุรอไร่หนึ่งนี่คนละไร่แม่พ่อกับแม่บอกถ้ากูตายนะเรียกลูกมาเลยธรรมะตายนะเอ็งอย่าลืมนะไอ้ที่เหลือของมะอีกไร่หนึ่งเนี่ยมะยกให้ไอ้น้องเล็กมันนะไม่ได้ไม่ซอไม่ได้แต่ถ้าจะให้ต้องให้เลยอย่าเอาการตายมาอ้างอย่าเอากันเออเรียกลงเออเนี่ยนะเนี่ยมะแบ่งละคนละไร่ละไร่มันเหลืออีกไร่นึงมะให้น้องนะมันก็อัลเลาะห์เดินขาเป๊ะแป๊กแป๊กมันจะทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เขาบอกว่าให้ด้วยความเสน่หานี่จิยงเดินไปอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาขอล่ะใช่ไหมเออสงสารมันเอามะให้มันเรื่องไร่นึงแต่อย่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตายเอามาอ้างไม่ได้นี่เรียกคำสั่งเสียนี่นะจิยงไม้นะจิยงไม้นะผมบอกแล้วนะผมบอกแล้วนะทุกคนนะนี่เราไม้มานานแล้วด้วยหรอสาวเหมือนสาวนะครับทำตามคำสั่งเสียเข้าใจไหมเข้าใจนะนะนี่มารีจะมาบอกไว้ได้เออเนี่ยนามะเส้นนู้นนะเรียกลูกสองคนมามะขอให้อะไรนะคนเล็กกับชื่อนัสรีนะธรรมะตายอย่างนี้ไม่ได้เพราะคนใครก็ตามที่มีสิทธิ์กินมรดกรับคำสั่งเสียไม่ได้รับเรื่องเงินไปไม่ได้คราวนี้
มะเกิดสั่งเสียลูกอย่าลืมนะไปทำอุมรอให้มะด้วยนะมะยังไม่เคยทำพี่น้องจำให้ดีนะครับเงินที่เหลือจัดแจงกับศพเนี่ยเราไปดูก่อนข้อนี้นะครับมะตายทิ้งเงินไว้มะเรานะมีตังมีที่ไม่ยอมขายที่มีทองไม่ยอมขายทองและยังไม่ไปฮัจญ์จำให้ดีนะฮัจญ์วาญิบกับป๋ากับมะเราลูกต้องไปไม่งั้นมะเราโดนแล้วมันเป็นรูกลอิสลามด้วยเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์ถ้าพ่อแม่ยังไม่เคยไปนาที่ทิ้งไว้ทำยังไงให้มะเราหลุดพ้นขายนาเลยแล้วก็เอาเงินที่ขายได้เนี่ยไปทำฮัจญ์แทนอย่าลืมนะพ่อแม่ที่ยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์ลูกวาญิบต้องไปทำไม่งั้นมะเราไม่รอดเพราะมันเป็นรุกลได้ได้ครับได้ครับได้ให้คนอื่นก็ได้อ๋อไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นอัลลอฮ์อ้าวยังใครเอาใครดีชาริชาริไปทำฮัจญ์มายังชาริสมมุติชาริยังไม่ไปตายลูกชายเขาชื่ออามีรโอ้โหป๋าทิ้งนาไว้หลายตังค์เว้ยจำเป็นที่อามีรต้องขึ้นไปเพราะพ่อมีเงินมีทองมีที่แต่ไม่ไปมันเป็นรูกลอิสลามทิ้งนี่หนักเลยนั้นลูกต้องไปนะครับไปจัดการให้เนี่ยจัดการกระสบให้เรียบร้อยแต่ถ้าพ่อรวยมีนาแต่เวลาพ่อตายไม่เหลืออะไรเลย อย่างนี้นี่ๆวันใดที่ลูกมีตังวันใดที่ลูกมีตังต้องไปทำให้พ่อให้แม่ด้วยนะครับถ้าไปไม่ได้ก็ต้องให้ลูกหลานอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะฮัจญ์เป็นรูกลอิสลามข้อสุดท้ายถ้ายังไม่ทำลูกต้องไปอ้าวแล้วจะเอาที่ไหนละตังไม่มีอ้าวพ่อแม่ทิ้งมรดกไหมอ๋ออาจารย์มีตนาอย่างเดียวนั่นแหละไปขายนาแล้วไปทำฮัจญ์แทนนะครับต้องไปทำแทนไม่งั้นไม่ได้ไม่รอดเชอรี่เชอรี่อ้าวอันนี้คำสั่งเสียนั่นให้รู้นะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ฉันอยากให้ไปทำฮัจญ์น่ะอาจารย์เรียกเท่าไหร่โอ้โหใครจะกล้าเรียกอ่ะเดี๋ยวเขาอัดเสียงไว้งามสิเอาก็กลัวโอ้โหฮัจญ์อย่าเลยแล้วแต่ฮัจญ์จะให้แต่ฮัจญ์ก็ดูหน่อยก็แล้วกันอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมการไปทำฮัจญ์แทนมันไม่ใช่ธรรมดานะผลบุญทั้งหมดผมต้องยกให้หมดเลยอ่ะต้องยกให้หมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยเพราะรูปแบบตั้งแต่การเนียดอะไรก็แล้วแต่คนที่รับไปทำฮัจญ์แทนน่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮัจญ์เนี่ยหนักมากเวลาตายผมไม่มีสิทธิ์กินมรดกเพราะลูกๆจะกันหมดเจ้าเออนะให้ยูซุฟมันสัก50ตารางวาเพราะมันเป็นครูธรรมะตายนะให้สัก10ตารางวามันจะได้สอนหนังสือเปิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะผมไม่มีสิทธิ์กินมรดกอยู่แล้วจำให้ดีนะครับคนตายถ้ามีลูกหลานไม่มีสิทธิ์กินพี่น้องไม่มีสิทธิ์กินจียงเสียชีวิตมีอะไรชื่อลูกชายอากินมีอากินอยู่พี่น้องจียงไม่มีสิทธิ์กินแม้แต่บาทเดียวหลานจียงไม่มีสิทธิ์มีแต่เกณฑ์แค่มีอากินคนเดียวเพราะเป็นลูกชายไม่มีใครสิทธิ์เลยยกเว้นอากินคนเดียวอ้าวอันนี้จะไปกินร่วมกับพี่ป้าน้าอานะครับฮะเหลือหลานแล้วก็ลูกไม่มีเลยใช่ไหมถ้าลูกมีหลานกินไม่ได้นะครับอ้าวบางวินัยมีลูก3คนไอ้คนโตตายเหลืออีก2คนแล้วก็ไอ้ลูกคนโตมีตั้ง 4-5 คนแล้วจนก็กินไม่ได้เพราะลูกบางวินัยจะกันหลานทั้งที่พ่อมันตายนะนอกจากเราจะให้ใช่ครับนอกจากว่าจะให้บางวินัยอ้าวบางวินัยเสียชีวิตมีลูก3คนอ้าวใครตายเอาซันมาตายก่อนอ้าว
เหลือโซเฟียกับอันวาดคราวนี้ซันมามีลูกแล้วครอบครัวก็จนแล้วยังตายอีกตายไปแล้วคือตายก่อนบางวินัยก็เหลือล้านทิ้งไว้วันหนึ่งบางวินัยตายลูกของซันมาไม่มีสิทธิ์กินมรดกแม้แต่บาทเดียวของบางวินัยเพราะบางวินัยมีลูกยกเว้นว่านานาบอกในนั้นให้มันไปด้วยเหอะอ่ะเขาเรียกแล้วแต่ถ้าให้ได้เพราะมันคือสิทธิ์อ้าวตกลงนะข้อที่3ทำตามคำสั่งเสียของคนตายสามีภรรยาคู่หนึ่งมาแต่ตัวไม่มีอะไรเลยมาทำงานภรรยาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านดูแลลูกดูแลทรัพย์สินเอาเงินไปฝากดูแลเงินของสามีวันที่สามีตายภรรยาจะต้องเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนเขาเรียกมูชารอกะร่วมกันเพราะว่าทรัพย์สินที่ทำตอนแต่งงานเนี่ยมันคือคนละครึ่งนิมาลีกับบังยีมานบังยีมานเสียชีวิตตอนที่ว่ามาทำร่วมกันนิมาลีจะแบ่งไปก่อนครึ่งหนึ่งเนื่องจากร่วมกันสร้างมาสุดท้ายนิมาลีจะมากินมรดกของบังยีมานอีกเศษหนึ่งส่วนแปดเท่านั้นถ้าโดยไม่แบ่งละตายเลยอะไรว่ากูเป็นเมียแล้วก็มีลูกเท่าก็มีศักดิ์เป็นแม่ได้เศษหนึ่งส่วนแปดเงิน800,000ได้แสนเดียวเปล่าต้องแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนเพราะร่วมกันมามันต้องอย่างนั้นนะครับได้เลยอ้าวให้รู้นะนี่คือวิธีการแบ่งมรดกของผู้ตายเนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลกล่าวไว้หมดแล้วคนนี้ได้เท่านี้คนนี้ได้เท่านี้ยกเว้นกรณีร่วมกันสร้างถ้าร่วมกันสร้างตายปั๊บต้องแบ่งครึ่งก่อนมันเหมือนกับในเงิน1ล้านเนี่ยมีคนละ 500,000 ผัว 500,000 เมีย 500,000 วันที่ผัวตายเมียเอาไปเลย 500,000 เรื่องจากเราร่วมกันคราวนี้ทรัพย์สินที่เป็นของผัวก็มีเท่าไหร่500,000คราวนี้แหละมาแบ่งนิมาลีจะได้เศษ1ส่วน8แค่นั้นเองที่เหลือเป็นของลูกหมดเลยฮะอ้าวมีหนี้อะไรอ้าวก็ 500,000 ไงคราวนี้ใน 500,000 เนี่ยพอว่าล้านนึงแบ่งครึ่งไปแล้วมั้ยให้นิมาลีเนื่องจากมีหุ้นส่วนก็เหลือ 500,000 อ้าวถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ได้เศษ1ส่วน6เพราะลูกจะกินทั้งหมดก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้ให้รู้คร่าวๆตายเมื่อไหร่กริ้งมาตายเมื่อไหร่กริ้งมาเพราะเรื่องพวกนี้ถึงไม่จำหรอกอ้าวจีอาอ้าวอะไรน่ะจีซุปตายไปแล้วนี่ของแท้ๆตายปั๊บจีซุปทำอะไรตั้งแต่จีอามาจีอาไปแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลือเอาไปดูซิพ่อแม่จีซุปอยู่ไหมไม่อยู่จบอ้าวลูกยังมีไหมเอาลูกกินถ้ามีลูกสาวก็จะไปกินกับพี่ป้าน้าอาผู้ชาย2ผู้หญิง1แต่จำไว้เลยนะครับ2 ส่วนเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยรอซูลบอกเนี่ยอย่าลืมนะไอตอนพ่อแม่อยู่นะเลี้ยงพ่อแม่ด้วยนะไม่ใช่ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยดูไม่เคยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเลยเวลาพ่อแม่ตายเฮ้ยอัลลอฮ์บอกไม่ได้มาอัลลอฮ์บอกก็มีลูกอยู่10คนมีผู้หญิง5ผู้ชาย5แต่เวลาพอพ่อตายแล้วก็มาแบ่งมรดกอ่ะเค้าบอกว่าให้เท่ากันเลยเราลูกชายได้2คนไม่ได้ได้เท่ากันไม่ได้ต้องแบ่งก่อนมีลูกผู้หญิง3คนลูกผู้ชาย3คนพ่อแม่ตายต้องมาแบ่งมรดกจะมาแบ่งเท่าไม่ได้ยกเว้นว่าคนเป็นผู้ชายเขาจะยินยอมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์แบ่งเท่ากันเลยฉันอนุญาตแต่อย่าทำแบบนั้นให้แบ่งตามส่วนก่อนแล้วเวลาผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงได้1ส่วนไอ้นี่ฉันเนี่ยได้มา2ฉันน่ะเอาส่วนของฉันส่วนนึงและอีกส่วนนึงเนี่ยเดี๋ยวฉันให้นี่ครึ่งนึงเนี่ยให้มันมีบุญคุณอ่ะก็เอางี้ก็แล้วกันนะตายเมื่อไหร่กริ้งมาอาจารย์ฉันไปทำฮัจญ์แทนไม่ได้ผมอาจารย์สมิทธ์พร้อมอ่าโอ้โหไม่มีอะไรเลยพ่อมีแต่หนี้อันเดียวอัลลอฮ์อะไรก็ไม่มีเอามีลูกกี่คนล่ะลูกกี่คน
ลูกอีก3อ้าวมะมีเงินมะมีหนี้ 300,000 ก็แบ่งไปคนละ 100,000 รับหนี้ไม่รับก็ได้ลูกอยากจะเป็นลูกดารากอสิเอาสิมะมีหนี้เรื่องของมะไว้กูไม่เอามึงใช้คนเดียวดิจำไว้เลยนะลูกเนี่ยลูกดารากอดารากอก็คือยะฮะบุซุนะครับเนี่ยเนี่ยที่น่ากลัวเนี่ยไอ้เรื่องมรดกไปเท่าไหร่นี่ใครมันจะช้าดิดีนะป๋าผมมีหนี้กับธกส.หน่อยเดียวถ้ามีเยอะผมก็ไม่ถามหรอกเออละดินเอ้ยละดินโดนไปเถอะนะครับอ่ะ1 2 1 2 3อ้าวตกลงนะจำให้ดีมะตายดูนี้1 2 3อันที่4อันนี้คือสิ่งที่ต้องรีบนะเงินคนตายที่ต้องรีบจัดการข้อที่4มาอันสุดท้ายเลยแบ่งมรดกจัดการข้อ1แล้วจัดการข้อ2แล้วจัดการข้อ3แล้วเวลา3ข้อนี้ผ่านไปแบ่งปุ๊บเลยแบ่งปุ๊บอาจารย์เนี่ยจะรีบแบ่งไปไหนมีบางคนพ่อแม่ตายไอ้คนนี้ก็บอกเอ้ยยังไม่แบ่งแม่กูโบมะยังไม่ทันแห้งเลยนะมึงขอแบ่งมรดกเนี่ยปากเสียที่นะบอกซุนนะห์นบีต้องรีบแบ่งเลยยิ่งแบ่งได้วันนั้นยิ่งดีมะสิ้นลมแบ่งก่อนเพราะถ้าไม่แบ่งมันมีปัญหาเคยเกิดขึ้นแม่ตายรู้ป่ะเวลาแม่ตายปั๊บยังไม่แบ่งมรดกวันแม่ตายแหละตอนเย็นลูกตายอีกแล้วถามว่ายังไม่แบ่งให้ลูกเขาแล้วหลานเขาทำไงปัญหาอีกฉะนั้นนบีถึงให้รีบเพราะการตายแม่ตายตอนเช้าแม่ตายตอนเช้าก็ไปฝังแม่มีเกิดขึ้นแล้วด้วยไปฝังแม่กลับมาลูกเป็นลมตายลูกตายฉะนั้นผมแนะนำนะเวลามีการตายเกิดขึ้นปั๊บปับในวันนั้นแหละเรียกลูกเลยประชุมเลยเรียกคนที่รับมรดกเอ้ยเองได้เท่านี้นะ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 แล้วก็ให้มีพยานมาเพราะมันจะมีปัญหาไอ้ลูกที่ได้รับมรดกแล้วเนี่ยยังไม่ทันแบ่งมันมีลูกด้วยมีลูกแต่มันเป็นลูกชายมันเป็นหลานของคนนี้แม่ตายทิ้งมรดกไว้1ล้านยังไม่ยอมแบ่งปล่อยไปเดือนหนึ่งเพิ่งจะแบ่งไอ้ลูกตายก่อนแบ่งก็เหลือหลานคราวนี้นานาจะให้หรือเปล่านานาจะให้หรือเปล่านานาจะให้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้นี่แหละฉะนั้นนบีถึงบอกว่าให้รีบแบ่งมีการตายเมื่อไหร่1จัดแจงกับศพเอาศพนู่นตายตั้งแต่ตีสามเอาไปละหมาดสามโมงเย็นเดี๋ยวเราไปเรียนวันหลังไอ้เรื่องเอาละหมาดไปละหมาดห้าโมงเย็นได้ไหมสี่โมงเย็นได้ไหมไปฝังตอนห้าโมงเย็นเนี่ยนบีว่ายังไงอันนี้เอาไว้โอกาสหน้านั้นแม่ตายข้อที่สี่แบงจีอามีมรดกไหมรีบบอกมาซะดีๆแล้วบอกลูกๆไว้ด้วยได้ข่าวว่ามีลูกเหลือคนเดียวงานเนี่ยอดัมเอ้ยไปทำหน้าที่จีอาจะไปไหนล่ะบอกดำเนี่ยจีมีเอกสารอะไรโอ้ดำชำนาญ นะครับเห็นไหมดำจีอาบอกว่าดำเขาไม่บอกดำกับพาอยู่แล้วนะแผนที่เราตกลงกันไว้นะนี่คือเรื่องของมรดกคนตายคนหนึ่ง1 2 3 4ต้องรีบจัดการอย่าปล่อยไว้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเขตบางน้ำเปรี้ยวตายไป8ชั่วคนละยังแบ่งไม่ได้เลยทำไมรู้ไหมผมตายนิมาลีเป็นผู้จัดการ
ไอ้ตอนอยู่น่ะนะนี่มานี่3คนเป็นพี่น้องกันมันต้องมีคนหนึ่งคนใดขึ้นมาเป็นผู้จัดการเวลานี้มารีขึ้นมาเป็นผู้จัดการแทนที่จะรีบแบ่งเออมึงจะไปไหนนี่มารีก็ถือไว้ไม่ยอมแบ่งเพราะมีสิทธิ์ไงเวลาไม่นะนี่มารีตายลูกเป็นผู้จัดการมรดกไอ้หน้าๆไม่ได้สักบาทเพราะว่าตามกฎหมายลูกมันถือสิทธิ์ตรงเป็นผู้จัดการมรดกที่ถึงแบ่งไม่ได้นั้นให้พวกเราได้รู้ไว้เลยว่าครับเรารับได้ไหมหรือนำมาการเรามาดูเรื่องเงินชาปนกิจเขียนยังไงล่ะชาชอกระเชอตัวยังไงอ๋อนอเนนอย่างนี้ใช่ไหมชอกระเชอชาปะปนกิจป่ะชาปนกิจรู้ไหมชาปนกิจนี่คือเงินอะไรผมน่ะจำได้แต่ผมเขียนไม่ถูกชาปนกิจแปลว่าศพจำให้ดีนะชาปนกิจน่ะคือศพเลยคราวนี้เงินที่ได้มาชาปนกิจส่วนหนึ่งมุสลิมมุสลิมทำสองศาสนิกเงินชาปนกิจส่วนหนึ่งมีมุสลิมไปทำด้วยเนื่องจากเราจะเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรสองคนต่างศาสนิกก็ทำมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นมันมีปัญหาว่าเขาบังคับไหมถ้าเขาไม่บังคับทำไม่ได้ถ้าใครทำบาปชาปนกิจโดยที่มีคนต่างศาสนิกเข้าด้วยทำไม่ได้เพราะเงินเราจะถูกนำไปทำพิธีศพของเขาด้วยเรามีเงินมีคนต่างศาสนิกจนเราเอาเงินไปช่วยได้ไหมได้แต่ถ้าเงินของเราถูกนำไปใช้เรื่องเมนเรื่องจ่ายค่านั้นค่าศาลาวัดค่าอะไรถ้าเงินเรามีส่วนร่วมนั่นเท่ากับเราสนับสนุนฉะนั้นนี่แหละมุสลิมถึงอยู่ยากเรื่องแบบนี้คนที่ไม่ค่อยเข้าใจศาสนาก็จะมองโหกูไม่ไปเรียนนะแม่นอะไรวะแค่นี้ก็ไม่ได้แหมทำเป็นตึงทำเป็นเข้มทำเป็นอะไรเข่งศาสนากูไม่สนหรอกมีคนแบบนี้มีนะครับฉะนั้นให้เรารู้เลยนะครับการที่เราเอาเงินมารวมกันคนต่างศาสนิกทุกศาสนารวมมุสลิมด้วยไปรวมกันที่องค์กรหนึ่งเวลาคนต่างศาสนิกคนมุสลิมตายเขาก็ให้เอาไปแสนหนึ่งเอาไปจัดแจงกับศพเวลาศพทางต่างศาสนิกตายเขาก็ต้องเอาไปขึ้นเมนขึ้นอะไรเกี่ยวกับวัดของเขาเราก็ให้ไปการรวมแบบนี้ไม่ได้ถ้าเขาบังคับต้องทำขึ้นอยู่กับเขาบังคับหรือเปล่าดูไม่บาปนะครับถ้าเขาบังคับไม่บาปแต่ถ้าเขาไม่บังคับมันเป็นภาคสมัครใจแต่คราวนี้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็อายเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆไม่ได้ก็นี่แหละงั้นอิสลามจะเป็นอิสลามเลยนะครับดูนะเราตายคนต่างศาสนิกเอาซองมาให้เขตเอามาให้ที่ไหนเอามาให้รับได้เพราะเราไม่ได้ขอเขาเขาให้เองแต่เวลาพ่อแม่ของคนต่างศาสนิกตายเรารู้จักลูกเขาลำบากนิจิอาก็เอาเงินไปบอกกับครอบครัวว่าอันนี้เอาไว้ใช้ในครอบครัวนะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าบอกเอานะน้องเปิ้ลเอ้ยแม่ตายเนี่ยต้องขึ้นเมนเสียเท่าไหร่อ๋อเขาเรียกมือนึงเอ้าเดี๋ยวน้าให้ก็แล้วกันค่าทำศพอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เอาไปให้ครอบครัวเขาที่ลำบากได้ฉะนั้นอิสลามอยู่กับต่างศาสนิกเนี่ยอยู่ได้แต่อยู่ให้ถูกไม่ใช่อะไรอะไรก็เอาหมดนะครับถ้าเขตให้องค์กรไหนให้อะไรรับมาได้เลยครับแต่เราอย่าไปร่วมอันนี้กันแล้วกันเพราะชาปนกิจคือเกี่ยวกับศพอย่างเดียวนะครับฮะมันก็ดูต่อไปว่าเราเป็นมุสลิมเราอยู่ในองค์กรเนี่ย
เราแสดงจุดยืนมุสลิมยังไงถ้าเราแสดงไม่ชัดเจนเขาก็จะเอาพวงรีดมาให้เราต้องถามตัวเราว่าเราอยู่ยังไงถึงเขาเอาพวงรีดมาให้ไม่ได้นั่นแหละไม่ได้ครับการมูบาเซตอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะมีระดับบาปของมันดินพระราชทานให้รู้ไว้เลยนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนอกจากคนต้องขอไปมันมีพวกเราแหละแสบไม่ได้เกี่ยวเลยถ้าคนต่างศาสนิกคนนี้มีเกียรติลูกเพื่อนหัวหน้างานเดี๋ยวเรานะจะขอไฟเขาเรียกไฟพระราชเพลิงศพพระราชทานเขาก็หยุดมาแล้วก็มีองคมนตรีหรือใครก็ได้เอามาให้คราวนี้มุสลิมเอาไฟไม่ได้เอาไงดีวะเอาไงดีวะโอ้เอ้ยดินไว้พอได้เว้ยดินพอได้ดูไปมันพอจะเอาดินนี่มันต้องเขียนหนังสือเข้าไปว่ามาลีซอดีมีคุณประโยชน์ช่วยเหลือเขตหนองจอกประจำเลยเลี้ยงข้าวใครจนมาก็ให้แถมมอบที่1แปลงให้กับเขตทำสำนักงานความดีอันนี้ยื่นไปถึงในราชวังราชวังก็ดูโอ้ก็ประทานดินไม้นิมาลีนิมาลีก็เอาดินนี่ไปจริงๆแล้วในวังเขาไม่รู้เลยว่าใครเป็นยังไงนอกจากพวกเราแหละนอกจากพวกเราเอาอย่าคุยในวังเลยเดี๋ยวผมไม่รอดคือเนี่ยคุยไปคุยมาเดี๋ยวไอ้คดีนี่ผมไอ้คดีเก่ายังไม่รอดเลยคดีใหม่ยังมาอีกแล้วเขาเรียกความวัวยังไม่หายเลยความควายยังมาอีกตกลงเข้าใจนะอย่าทำถ้าเขาบังคับได้การช่วยเหลือคนต่างศาสนิกน่าได้แต่อย่าช่วยในเรื่องของศาสนาเช่นเอาไปขึ้นเมนเกี่ยวกันเนี่ยแต่เอาไปช่วยครอบครัวที่เขาลำบากได้มีเงินอยู่หมื่นนึงไอ้นี่กับเพื่อนเราทำงานอ๋อล้อมันตายลูกมันก็ยังไม่รู้เลยอ้าวอ้าวนะ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 ซะนะซะขอให้เงินเธอหมื่นหนึ่งนะเนี่ยเอาไว้ซื้ออะไรก็แล้วแต่เราต้องออกตัวเลยนะไว้ซื้ออะไรไม่ใช่เงินนะเนี่ยเองคือขาดเงินเท่าไหร่แล้วเรื่องเมนอย่าทำแบบนั้นนะครับอันนี้ข้อที่4มรดกต้องรีบแบ่งหนังสือเล่มนี้ที่แจกทุกคนให้ทุกคนไปอ่านนะครับในยามว่างๆอ่านตั้งแต่หน้าหนึ่งเลยอ่านตั้งแต่เรื่องอารัมภบทผมใช้เวลาเรียบเรียงแล้วก็แปลออกมานะครับเพราะผมคิดว่าวันหนึ่งถ้าผมต้องตายอย่างน้อยๆหนังสือเล่มนี้ก็ไปอยู่พี่น้องรู้ไหมหนังสือที่ผมทำไว้อยู่ 4-5 เล่มที่ผมลงเฟซอ้าวใครจะทำ300เล่มอ้าวเดี๋ยวแจกที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแจกที่มัสยิดอิบรอฮีมแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นู้นไปแจกที่ริยาดิสุนันเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยจะกระจายไปทั่วจะกระจายไปทั่วหนังสือเนี่ยผมทำไว้4หรือ5เล่มนั่นแหละครับพี่น้องรู้ไหมขายในจอเนี่ยได้เป็นล้านแล้วนะครับแล้วเงินเหล่านั้นก็เอาไปสถานีหมดแหละนะครับนั่นฮะยังไม่ให้ตายแล้วอาจารย์ดำล่ะให้ตายได้ยังอ๋อยังนะยังนะหิวข้าวยังเงียบเลยแสดงว่าหิววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมขอดุอาให้ทุกคนเรามาเรียนซุนนะห์นบีต่อไปนี้จะไปกินบุญบ้านคนตายไหมไม่ใช่ไปเยี่ยมเขากับแหมแกงกะทิเสร็จสดมันอร่อยเหลือเกินเว้ยหยุดกินหน้ามาหยัดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยวิดุลอยู่ตรงนี้โอ้โหเล่นกันคงเคงเลยอย่าเอาแบบนั้นนะครับเพราะนบีบอกว่าบ้านหนึ่งตายให้พวกเราทำอะไรทำอาหารขับรถไปผ่านขนมใส่ไส้ก็เอาขนมใส่ไส้เอ้ยมีเท่าไหร่เมาเอาไปหนุนบ้านคนตายไอ้คนนี้เอาอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งไปฉะนั้นเวลาเขาฝังศพเสร็จแล้วเขากลับมาบ้านหุ้ยมีก๋วยเตี๋ยวเว้ยมีขนมใส่ไส้เว้ยเนี่ยคนเอามาให้นี่นบีสอนอย่างนี้ไม่ใช่ไปลุยบ้านเขาอาจารย์ก็เขามีตังค์อ่ะ
มันมีกี่คนที่มีตังค์ส่วนใหญ่ก็ยืมตังค์นั่นแหละเวลาตายนะครับเอาวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์